เป็นการตกรอบที่มีหลายคนบอกว่าเห็นอนาคตใช่โอ้นะอย่างไรก็ตามก่อนเกมก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นโอ้ใช่เพราะว่า11ตัวจริงมาพลิกทุกโผค่ะบอกเลยว่ามันมาคือเราเห็นตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่ก่อนที่11ตัวจริงจะออกแล้วเหมือนกับสื่อได้ก่อนอ่ะแต่ดีมากเลยนะบรรดาสื่อมวลชนไทยก็คือน่ารักมากไม่มีใครปล่อยโผนี้ออกมาเลยนะแต่ทุกคนแค่โพสต์ประมาณว่าตกใจเดี๋ยวคอยดูเหมือนแมตช์แรกเลยแมตช์แรกผมเห็นพวกผมก็แบบโอ้ยก็แอบแปลกใจแล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นครับ3ตำแหน่งที่ลงมาใหม่ซึ่งก็ครึ่งเวลาแรกก็โดนวิจารณ์เยอะมากใช่พี่เตี้ยพูดน่าสนใจเขาบอกว่าถ้ามองในมุมโค้ชนี่คือการคิดผ่านกระบวนไม่ได้จากมุมมองผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่า next step เฮ้ยมันต้องลงไปแล้วก็อย่างนี้ก่อนแพ็คไปก่อนแต่คือโอเคไอเดียกับความเป็นจริงมันอาจจะไม่ตรงกันเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเราจับตัวผู้เล่นแบบโหจอยอยู่ในมือเราแล้วแต่สุดท้ายไอ้นักเตะในเกมมันก็ไม่ทำตามเราได้ตลอดนะถูกปะก็ประมาณอันนี้ก็เหมือนกับว่าอิชิเองก็พยายามวางแท็กติกอาจจะคิดไม่ตรงกับหลายๆคนแต่เหมือนเขาผ่านกระบวนการคิดไปแล้วว่าเฮ้ยพอหลังจากจบเกมทุกคนก็ฟันธงว่าแกคิดถึง120ใช่คือมันต้องดึงเอาความสดไว้เฮ้ยครึ่งหลังเราค่อยส่งลงไปหรืออะไรเงี้ยแต่บังเอิญมันดันแบบมันดันเสียประตูไงถูกปะลูกเกมสู้ไม่ได้ลูกเสียประตูก็ว่าไม่ได้ถูกปะล่ะแต่มันสู้ไม่ได้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าอุซเบกิสถานชุดนี้มันต้องให้คืออย่างนี้ตอนนี้นะมันอิชิอิเขาเหมือนมาโน่ช่วงแรกถูกว่าเขาเหมือนไลเยวัตช่วงแรกทำอะไรคนก็ชมค่ะเพราะเขามาดีมากต้องบอกแบบนี้ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยจริงๆก็ต้องวิจารณ์ด้วยแหละถูกว่าเพราะว่าทุนเกมมันสู้ไม่ได้เลยใช่ไออย่างใช้ปากเตะบอลเนี่ยผมก็เข้าไปแว็บนึงโคตเตียแกก็บอกว่ามันจริงๆมันพลิกโผในห้องแต่งตัวเขาคงตกใจแหละว่าปฐมพลเขาเล่นไม่ได้ไงกับธีรธรอ่ะถ้าสังเกตจริงคือธีรธรเหนื่อยมากถูกป่ะแต่พอครึ่งเวลาหลังก็ต้องชมอ่ะครึ่งแรกวิจารณ์ครึ่งหลังชมเลยแก้เกมเร็วมากถูกป่ะเอาสุประโชคกับสุนัขลงทันทีซึ่งก็เป็นที่มาของประตู 1-1 นะครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บโอ้แต่ตอน 1-1 อ่ะเราดีนะโหเราดีมากใช่แต่เอาจริงๆอ่ะตอน 2-1 อ่ะโอ้เขาก็เก่งจริงอ่ะตัวนี้มัน CSK Moscow CSK Moscow อ่ะจริงๆเขาไม่ผ่านลูกโซ่เลยนะเจสุลาเยฟเนี่ยดูกลับตัวยิงดิโอ้โหนี่เดี๋ยวเขานั้นคือด้วยความที่เขาตัวเล็กกว่าพันษาจังหวะ9ไงใช่ไหมจริงๆเขาไม่ผ่านมิเกลซันเลยแต่ว่าเขาหนีมาอยู่กลางใช่ค่ะตอนสู้กับลูกโซ่เนี่ยลูกโซ่ทำได้ดีมากนะครับเก่งมากนะครับมิเกลซันเนี่ยแล้วไทยก็ช่วงหลังนี่ก็พับสนามจะเอาจะพับสนามนี่ดิฉันชอบดองคนนี้มากนี่คืออาการของนี้อาการของแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศที่ดูอยู่นะคะเอาเลยน้องเป็นตัวแทนของพี่มากๆแล้วเกือบตีเสมอด้วยเรียกว่าน้องเรียกว่าหลานดีกว่าตัวกระเปี๊ยกหนึ่งน่ารักมากชอบมากเนี่ยโอ้แล้วไทยก็พยายามมาเต็มที่น่ารักเอลีสได้หม่งนะกล้องไปจับพันษาโอ้ก็เป็นเกมที่จริงๆโอ้ปฏิวัติจัดไปเกือบตายเกือบทั้งทัวร์นาเมนต์ลูกทำดีตลอดลูกนี้คิดมากไปนิดนึงฮะก็เกือบไปนะคะคือเอางี้พอเมื่อวานเนี้ยมันต้องเล่นบอลเร็วพอบอลเร็วปุ๊บอ่ะอันนี้ต้องมองว่าทีมชาติไทยอ่ะเราดูบอลเวลาเราดูบอลพรีเมียร์ลีกเนาะเวลาเขาเล่นเร็วอ่ะแต่เขาแม่นไงครับแต่คือการแลกมาด้วยการเล่นบอลเร็วมันของไทยมันเสี่ยงกับการเขาเรียกอะไรแลกมาด้วยการบางทีมันให้บอลกันไม่แม่นหมายถึงเกมครึ่งแรกเงี้ยใช่โดยเลเวลอ่ะเอาพูดกันตรงๆอ่ะเจอเพรสหนักเจอเพรสหนักแบบนี้แล้วพอบีบหนักบอลเร็วปุ๊บการจ่ายบอลมันก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนแบบอ่ะเราดูบอลพรีเมียร์ลีกเขาระดับนั้นแล้วอ่ะมันก็จะแบบเล่นเร็วด้วยจ่ายบอลแม่นด้วยจังหวะการสวนกลับมันต้องมาพร้อมความรู้ใจไงแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็ถึงบอกไงอันเนี้ยมันก็คือมันไม่ใช่หวานอย่างเดียวไงมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงคือไม่ใช่ว่าเพราะอย่างตำแหน่งของเช็คสุภโชคเนี่ยก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนด่ามาโน่เละเลยนะว่าเอาเช็คไปเล่นเพลย์เมเกอร์เอาแต่พออิชิเอาเล่นคนชมถูกป่ะครึ่งแรกเนี่ยเอาจริงคือลุงรัตกับมิเกลซันเขาไม่เคยเล่นด้วยกันแถมธีรธรกับปฐมพลอ่ะเขาไปไม่ได้เลยแล้วเห็นไหมว่าอุ้มหนักแค่ไหนอันนี้คือเราวิจัยกันตามตรงนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือลุงรัตจริงๆเมื่อวานก็ถือว่าใช้ได้นะจังหวะบีบแต่แค่พออย่างที่พี่ดินาบอกว่าทำไมเราถึงใจเสียเพราะว่าจังหวะสวนกลับมันต้องมาพร้อมกับความรู้ใจไงแต่พอมันไม่เคยประสานงานร่วมกันเนี่ยขนาดนั้นถูกป่ะเอาง่ายๆแค่ไม่ต้องอะไรมากเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลอ่ะสมมติวันไหนทางขวาไม่ใช่เทนน่ะซาร่าอย่างเงี้ย
ันเป็นคนอื่นความไม่รู้ใจเออแล้วก็ความพออย่างที่บอกว่าไม่ใช่นักเตะไม่เก่งต่อบอลเร็วจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันไม่ลิงก์กันอ่ะมันไม่ได้ซิงก์กัน 100% น่ะมันยากนะโอ้โห SMA ไลฟ์แชทบอกว่าลูกแรกธีรธรประมาทผมไม่เห็นด้วยนะฮะคุณลองไปดูลูกหยอดครับลูกที่หยอดอย่างกับปีโร่ครับคือมันหยอดแน่นมากครับเมื่อวานไม่มีใครด่า 1-0 ว่าจะบอกว่ายืนห่างก็ไม่ได้นะมันเป็นจังหวะที่โลตามลายตามโซนอ่ะมันโดดแม่นมากคือ2ลูกของอุซเบย์อ่ะโอ้โหเราเคยคุยนะว่าจริงๆอ่ะเข้าไปเจออุซเบย์กับอิรักอ่ะคิดว่าตอนนั้นน่ะถ้าเจออิรักยังจะเป็นบอลรู้ทางแต่คือพูดมันเรื่องมันผ่านไปแล้วล่ะช่างมันเถอะแต่อุซเบย์เขาก็แกร่งจริงนะใช่ฮะยอมใจเลยคือบอลมันก็คนละอย่างอุซเบย์บอลแบบดูนะช้าโชบเชียวแต่ครึ่งหลังอะครึ่งหลังช่วงท้ายๆเกมอะหูเราก็เอาเหมือนกันนะดีมากเลยครับโอ้โหนี่พอเห็นอย่างนั้นแล้วอะแฟนบอลชาวไทยอะแฟนบอลไทยก็คือดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบเอาอะเนาะตกรอบแต่ก็ตกรอบแบบได้หน้าประทับใจอะเดินออกมาอย่างแบบใช่มันเป็น4เกมที่แบบเล่นดีทุกเกมไงโอเคก็มีอนาคตสเต็ปต่อไปก็คือเจอเกาหลีใต้นั่นแหละใช่ค่ะซึ่งหลังเกมนะคะทางด้านของอิชิอิเองก็บอกว่าเสียดายแทนผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันที่สนามรวมถึงแฟนบอลทางบ้านแล้วก็ขอโทษนะคะที่ไม่สามารถโชว์ผลงานที่ดีออกมาได้เชื่อว่านักเตะทุกคนก็เล่นด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์จากเกมนี้มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยแต่รวมถึงไทยลีกนะคะแล้วก็สมาคมก็ต้องพยายามต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพราะทุกภาคส่วนก็มีความสำคัญทั้งฟุตบอลในประเทศแล้วก็สมาคมคือทุกอย่างมันต้องปรับปรุงไปทั้งระบบแล้วก็ช่วยกันเดินหน้าเพื่อทิศทางที่ดีกว่าจากนี้ไปนะคะแล้วก็นักเตะที่มาในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทุกคนได้รับการแจ้งแล้วว่าต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างก็หวังว่าจะกลับไปที่สโมสรแล้วเนี่ยถ้านำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะแบบพัฒนาได้อย่างเมื่อวานเนี่ยในมุมตอนในห้องแต่งตัวเนี่ยค่ะนี่นะนั่งดูคลิปอยู่คือทางอิชิอิเองก็บอกว่าต่อแบบเนี้ยโค้ชจะไปดูทุกคนนะนี่คือนักเตะชุดแรกที่โค้ชดิฉันทำตัวเป็นพี่จ๋าเป็นผู้จัดแต่คืออันนี้คือนักเตะชุดแรกที่โค้ชทำงานด้วยเดี๋ยวจะมารับงานนะคะหลังจากนี้กลับไปสโมสรก็ขอให้จะเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็โค้ชจะไปดูตามไปดูนะบอกเหมือนกันว่าจะตามไปดูทุกๆคนแล้วก็เชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนกันก็คือจะมีทั้งแบบไปดูแล้วมีใครที่ดีก็อาจจะต้องสลับกันเข้ามาอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือขอให้กลับไปที่สโมสรแล้วก็พัฒนาขึ้นจากที่เดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกแล้วก็เนี่ยเป็นสนามแต่เราชอบประโยคนี้มากนี่เป็นสนามที่เขาใช้แข่งฟุตบอลโลกเราได้มาเยือนสนามที่เขาใช้แข่งฟุตบอลโลกแล้วอยากจะให้เราตั้งเป้าว่าเราจะไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้โอ้โหนะเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเออแต่ที่เราชอบคือเราชอบพี่ล่ามครับเรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นกระจกของ EGE เออนะคะแล้วก็ตอนจบก็โค้งขอบคุณนะคะนักเตะทีมชาติทุกๆคนชอบตรงที่เขาพูดตอนแรกที่ให้เกียรติสโมสรว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่ดีมากๆคือนักฟุตบอลกลับไปไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเขาคืออิชิอิก็บอกว่าเนี่ยข้อดีก็คือมาเอานักฟุตบอลมาจากสโมสรมารวมตัวกันมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็กลับไปสโมสรไม่มีใครได้บาดเจ็บเลยนะคะก็หลังจากนั้นก็คือกลับไปก็ขอให้ไปพัฒนาต่อไป